นี่คือข้อมูลประเภทเวกเตอร์นะซึ่งในข้อมูลประเภทเวกเตอร์ก็จะไปกล่าวถึงตัวต่อไปก็คือตัวที่เกี่ยวข้องกันก็คือ attribute data ตัวนี้เราเรียก JS ว่า spatial data attribute data ก็คือตัวนี้ให้เราลองคลิกดูในข้อมูล JS ด้วยปุ่มคำสั่งแสดงรายละเอียดข้อมูลปุ่มนี้คลิกลงไปเห็นไหมครับพอเราเลือกปุ๊บมันก็จะบอกว่า polygon เนี้ยที่เรากำลังคลิกอยู่นะฮะผลจากการค้นหาพบหนึ่งข้อมูลตรงนี้ประกอบด้วยมีเนื้อที่หน่วยเป็นเมตรหรือตารางเมตรนั่นเองนะครับเพราะว่าการนำเข้าข้อมูลกลุ่มนี้เป็นข้อมูลแบบระบบกริด UTM นะครับที่เราเรียกว่า geographic projected coordinate system นั่นเองก็คือข้อมูลที่ถูกโปรเจกต์ออกมาแล้วนะครับมีขนาดพื้นที่นะฮะในเวอร์ชันที่ตั้งแต่เวอร์ชัน10 0.10 ขึ้นไปเนี่ยเราจะพบว่าเขาจะแปลเป็นไทยแล้วเห็นมั้ยฮะฟอนต์จะเป็นภาษาไทยเลยว่ากี่ตารางเมตรนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นหน่วยเป็นตารางเมตรหรือหน่วยต่างๆได้มีโค้ดว่าตรงนี้เป็นเขตอะไรซึ่งข้อมูลเหล่านี้เราสามารถที่จะเพิ่มคอลัมน์ขึ้นมาได้เราเรียกตัวนี้ว่า attribute data เพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูลขึ้นไปถ้าข้อมูลเหล่านี้ไม่มีเราก็ไม่สามารถสืบค้นได้นะนี่คือจุดความเป็น JS ของฐานข้อมูลนะเพราะงั้นเราสามารถที่จะเลือกได้ทั้งหมดเลยจะดู polygon ไหนก็ได้เช่นเดียวกันข้อมูลประเภทถนนถนนไหนอย่างไรแล้วก็คลิกดูรายละเอียดถนนนี่เป็นถนนโครงการกรุงเทพชลบุรีสายใหม่นะครับด้านบนถนนหมายเลขอะไรมันก็จะระบุมากับชื่อถนนหาไทยราชนะครับแต่ถ้าเราคลิกไม่ถูกจุดมันก็จะบอกไม่พบค่านี่คือการวัดนะฮะข้อมูลโรงพยาบาลกทมนะครับโรงพยาบาลที่เป็นจุดนะเราคลิกลงไปอ๋อนี่โรงพยาบาลหนองจอกนะครับตรงนี้โรงพยาบาลด้านล่างตรงนี้นะครับลองคลิกดูอลัดกระบังเห็นไหมครับเราก็จะได้ค่าพิกัด XY coordinate มาด้วยนะครับข้อมูลถนนเมื่อกี้เราได้อะไรนะฮะได้ความยาวถนนเห็นไหมครับ length ความยาวถนนเส้นนี้ยาวเท่าไหร่นะครับหน่วยที่ตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับซึ่งค่าเริ่มต้นของโปรแกรมจะเซตหน่วยไว้ที่คำว่าองศาเราก็จะสามารถที่ไปกำหนดค่าคุณสมบัติของโครงการนะครับที่ไปที่แถบทั่วไปเนี่ยนะครับคุณสมบัติของโครงการมี2แถบแถบ Coordinate Reference System กับ Coordinate ทั่วไปเราจะพบว่ามีหน่วยแผนที่อยู่3ระบบคือเมตรฟุตองศา default หรือค่าเริ่มต้นอยู่ที่องศาให้เราเปลี่ยนเป็นเมตรลองกด apply นะครับแล้วก็กดโอเคมาคราวนี้หลังจากที่เราคลิกตัว identify หรือคลิกตัว i ลงไปเห็นไหมครับหน่วยเป็นความยาวเป็นกิโลเมตรให้อัตโนมัติเลยจริงๆความยาวมันเป็นเมตรนะครับ 5,787.86 เห็นไหมมันจะปรับขึ้นเป็น 5.786 กม.เห็นไหมครับอัตโนมัติความสะดวกก็จะเกิดขึ้นในระบบ JS ตรงนี้เองเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็สามารถที่จะทำความรู้จักกับข้อมูล Vector Data ในเบื้องต้นก่อนนะครับในส่วนต่อมาเราจะลองแอดข้อมูลทางด้าน JS ก็คือประเภท Raster นะครับที่เราเรียนในภาคทฤษฎีมีเวกเตอร์ก็ต้องมีเรสเตอร์นะครับข้อมูลเรสเตอร์ของกทมที่ทางทีมผู้อบรมได้เตรียมไว้นะครับวิธีการแอสข้อมูลเรสเตอร์นะครับเราจะเห็นว่าปุ่มคำสั่งชั้นข้อมูลแอสเรสเตอร์เลเยอร์เห็นตัว R นะครับเราสามารถคลิกหรือดูปุ่มสัญลักษณ์นี้นะครับมันจะรวมคำสั่งไว้ที่กลุ่มนี้นะครับเราเรียกแอสเรสเตอร์เลเยอร์เห็นนะครับเราสามารถที่จะกดปุ่มแอสเรสเตอร์เลเยอร์เข้าไปนะครับแล้วเลือกดูตอนนี้เราได้เตรียมฐานข้อมูลไว้ให้ข้อมูลกทมนะครับที่เป็น Quick Bird นะครับที่จัดเตรียมไว้ให้แล้วนะครับในข้อมูล RS data นะครับเข้าไปในได้ C train RT RS data มี Bangkok Quick Bird เห็นไหมครับ QB ย่อมาจาก Quick Bird ตัวนี้ถูกตึงพิกัดแล้วนะ geo reference แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวในตัวอย่างถัดไปท่านจะได้ตึงพิกัดเอง
จากภาพดาวเทียมที่เราแคปเจอร์มาซึ่งเราสามารถเปิดนามสกุล raster ได้หลายฟอร์แมตนะครับถ้าเราดูจากเมนูด้านล่างได้ drop down list file of types มี geotiff มี nation imagery transmission format raster product format erdas format arginfo gridนะครับหรือเป็นของมาตรฐานของ NASA เช่น SDTS Raster หรือ DT Digital Terrain Model พวกนี้นะครับ Elevation Raster GIF JPEG นะครับแล้วมีเลื่อนสครอลบาร์ลงมามันจะมีอีกหลายฟอร์แมตให้เราเลือกใช้เยอะไม่หมดเลยนะครับ PCI นะครับถ้าใครเล่นซอฟต์แวร์ทางด้าน Remote Sensing Digital Image Processing EVIS นะครับนะSRTM format ซึ่งดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์เป็นค่าระดับความสูงนะครับนอกจากนี้ยังมีอีกหลายซอฟต์แวร์เลยที่เราสามารถที่จะนำเข้าได้ Edrisi เห็นไหมครับนะอีกหลายสกุลเลยนะครับหรือของ Arc ที่เป็นจุดพิกัดความสูง .gen นะครับเพราะฉะนั้นหรือจะสร้างมาจากซอฟต์แวร์ Grass นะครับซึ่งเป็น Open Source อีกกลุ่มหนึ่งนะครับในที่นี้เราลองเอาเข้ามาจาก GeoTiff ซึ่งเวลาเราไปซื้อภาพดาวเทียมเนี่ยจะเป็นสกุลนี้นะครับเปิด Bangkok Geo Reference ขึ้นมาเมื่อกด Open เข้ามานะครับฐานข้อมูลเราจะพบว่า Bangkok เราจะแคปเจอร์เฉพาะเขตพระนครนะครับตรงนี้นะครับเราจะลองซูมเข้าไปวิธีการซูมเข้าไปนะครับเราสามารถที่จะกดเมาส์ขวาบนเลเยอร์ที่เราต้องการขยายชั้นข้อมูลที่เลือกนะครับซึ่งเดี๋ยวจะกล่าวถึงต่อไปการซูมอินซูมเอานะครับนี่คือข้อมูลที่เราจึงพิกัดมาแล้วจะอยู่ในเขตภาพดาวเทียมจะอยู่ในเขตของกทมพอดีถ้าเราเลื่อนสครอลบาร์ลงมาเลื่อนเลเยอร์มันลงมานะครับซ้อนกับแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเราจะเห็นว่าค่าพิกัดอาจจะชิปไปนิดนึงเพราะว่าตัวภาพดาวเทียมนี่เราจะจึงพิกัดด้วยระบบ WGS 1984ส่วนภาพเจ้าพระยาที่เป็นเวกเตอร์ไฟล์ตัวนี้จะเป็นอินเดียน1975ซึ่งทำยังไงที่จะให้มันชิปเข้ามาซ้อนกันใกล้เคียงมากที่สุดตรงนี้ก็คือในตัวซอฟต์แวร์เองจะมีการแปลง projection ให้อัตโนมัติเลยนะครับเราเรียกว่าให้ตัวฐานข้อมูลเองมันรู้ว่าตัวมันเองเนี่ยอยู่ในระบบใดข้อมูลก็จะถูกย้ายไป projection on the fly ก็คือย้ายไปยัง projection ที่ผู้ใช้ต้องการนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะกล่าวถึงในบทถัดไปนะครับนะลองซ้อนดูนะฮะโรงพยาบาลในเขตตรงนี้มีไหมนะครับลองเช็คซินะเราจะพบว่าจุดสัญลักษณ์อะไรก็จะซ้อนกันในตำแหน่งพิกัดของตัวฐานข้อมูลพอดีเลย